ปอกเปลือกใจยังไม่รู้อยู่ที่ปากนะไม่ต้องใช้มีดแล้วต่อไปใช้ปากพี่ตัดแทนคมมากไม่เจ้าพาทาวุฒิพีดีเอที่จริงในหนังสือเรามีสามารถเปิดควบคู่กันได้แต่ว่าสูตรวันนี้จะเอาครึ่งหนึ่งด้วยปริมาณคนเรานะคะก็มีแค่34คนถ้าเป็นสูตร1กิโลตามในหนังสือหนังสือจะเป็นมันฝรั่ง1กิโลน้ำตาล100กรัมวุ้น100กรัมน้ำ6ลิตรจะได้ประมาณ80ถึง100ขวดวุ้นนะคะคือใส่ขวดแบนแล้วได้ประมาณ80ถึง100ขวดนะคะแต่จำนวนคนเราตอนนี้นะคะครึ่งหนึ่งพอนะคะสูตรนี้นะคะถ้าหั่นครึ่งลงมาก็จะได้ประมาณ40ถึง50ขวดก็จะใช้มันฝรั่งครึ่งกิโลน้ำตาลนะคะน้ำตาลที่เราใช้เป็นน้ำตาลกลูโคสนะคะหรือเด็กโตสก็ได้ถ้าเป็นสูตรเราจะได้ยินว่า PDA P ก็คือโพเทโต้มันฝรั่ง D ก็คือเด็กโตสน้ำตาลเด็กโตสนะคะ A ก็คือเอก้าก็คือวุ้นนะคะชื่อภาษาอังกฤษเขาแต่ว่าเราประยุกต์เราไม่ได้เอา PDA แต่เราเอา PGA นะคะเราประยุกต์สาเหตุที่เราประยุกต์เพราะว่าน้ำตาลตัวเนี้ยหาซื้อได้ง่ายนะคะตามร้านขายยาทุกที่มีร้านอะไรนะร้านอาหารเด็กก็จะมีหรือร้านคนที่แบบว่าคนป่วยเพราะว่าถ้าเกิดคนป่วยรับน้ำตาลตัวนี้ไปเขาจะสามารถไม่ต้องย่อยอะไรเยอะกลับมาใช้ได้เลยถูกต้องนะคะเขาก็เลยนิยมใช้ตัวนี้เห็ดก็เหมือนกันเห็ดก็แตะปุ๊บเส้นใยออกเลยไม่ต้องไปย่อยอะไรเยอะนะคะถ้าถามว่าเรื่องราคาตัวนี้ถูกกว่าเด็กโต๊ดแต่ถ้าใครจะเป๊ะเอาแบบ PDA จริงๆเลยก็ได้1คือหาซื้อยาก2คือเรื่องราคาสูงนะคะที่นิยมกันใช้จริงๆก็จะเป็นตัวนี้ก็คือใช้น้ำตาลกลูโคสแทนถามว่ายี่ห้อนี้เลยไหมไม่จำเป็นต้องเอายี่ห้อตามนี้นะคะคือกลูโคลินเราไม่ได้สนับสนุนยี่ห้อนี้แต่ว่ายี่ห้อนี้มันก็เยอะหาเยอะตามหาง่ายแล้วก็อีกตัวนึงมันแถมตัวดีมาด้วยคือวิตามินดีนะคะก็เลยได้สารอาหารเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าบางตัวก็คือกลูโคสก็คือกลูโคสไม่มีวิตามินดีเข้ามานะคะตัวนี้ก็เลยจะสังเกตว่าเส้นใยมันจะเดินดีกว่าน้ำตาลธรรมดากลูโคสธรรมดาที่ไม่มีวิตามินดีเข้ามาตัวนี้เป็นมูลนะคะเราไม่บอกยี่ห้อเหมือนกันเราสามารถใช้ได้ทุกยี่ห้อที่เราใช้เพื่อให้มันเป็นผิววุ้นสาเหตุที่ใช้เป็นผิววุ้นเพราะว่าถ้ามันเป็นน้ำเส้นใยเห็ดที่เราบอกว่าเห็ดมันไม่ชอบน้ำท่วมดังนั้นเราก็ต้องทำให้มันเป็นแผ่นวุ้นเพื่อที่จะให้เส้นใยมันเดินอยู่ด้านบนของแผ่นวุ้นแต่ให้ค่อยดูดกินอาหารเข้าไปนะคะถามว่ามีเลี้ยงเห็ดในน้ำไหมมีเหมือนกันนะคะแต่เรื่องการเลี้ยงจะเลี้ยงยากมากขึ้นอย่างเช่นเห็ดทั้งเช่าเขาก็เลี้ยงในน้ำนะคะแต่มันจะเลี้ยงยากขึ้นแต่ถ้าเลี้ยงลงในวุ้นจะเป็นตัวที่ง่ายที่สุดนะคะไม่ต้องทำอะไรตัดเส้นใยเห็ดหรือตัดเห็ดลงปุ๊บทิ้งไว้เห็ดก็เดินเต็มแล้วก็ใช้ได้เลยนะคะแต่ตอนนั้นต้องแบบให้แสงเหมาะสมต้องไปเขย่าอะไรเงี้ยมันขั้นตอนมันเยอะวิตามินเสริมก็จะเยอะมากขึ้นด้วยสัดส่วนเมื่อกี้พูดยังไม่จบคือมันฝรั่งครึ่งกิโลนะคะหั่นลงมาก็กลูโคส50กรัมนะคะแล้วก็วุ้น50กรัมตัวนี้ก็ถุงละ25นะคะก็ใช้2ถุงพอตัวนี้เดี๋ยวยังไม่ช่างต้องช่างเทลงในนี้ได้เลย50ดูหน่วยด้วยนะเทเลยเทได้เลยน้ำ3ลิตรนะคะสัดส่วนตัวนี้จะเป็นน้ำ3ลิตรพอไหมนี่นึงเราจะแบ่งน้ำเป็น2ส่วนแบ่งอีกส่วนหนึ่งมาเล็กน้อยอันนี้คือกะประมาณได้ประมาณครึ่งลิตรถึง1ลิตรได้นะคะเพื่อที่จะเอามาละลายน้ำตาลกับบุ้นไว้สาเหตุที่แยกกันไม่เอาไปต้มรวมกันเพราะว่า1เลยเราจะต้มเอาแค่น้ำมันฝรั่งนะคะเราจะหั่นเป็นลูกเต๋าก็ได้หรือจะหั่นเป็นแว่นๆเหมือนมันฝรั่งเลก็ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ปอกเปลือกแล้วก็ต้องหั่นเป็นลูกเต๋าลูกเต๋าก็หั่นให้เท่าๆกันแล้วก็เอาไปต้มใช้ไฟปานกลางนะคะการดูว่ามันฝรั่งสุกก็ดูสีก็ได้หรือถ้าใครดูสีไม่เป็นให้เอาซ่อมจิ้มแล้วก็กดได้ง่ายอันนั้นคือโอเคอย่าให้เละคือให้สุกแต่ไม่ให้เละนะคะถ้าเกิดมันเละเวลากรองต้องใช้ผ้าขาวบางกรองเพราะว่ามันจะมีกากใยมีขุ่นๆเข้าไปเยอะการที่เราจะทำให้น้ำวุ้นเราขุ่นเราจะไม่เอาเลยทันทีนะคะสาเหตุที่สังเกตว่าทำไมส่วนใหญ่เขาจะใช้พวกน้ำเทใสที่นิยมใช้ก็จะมีหัวใจเท้ามีมันฝรั่ง2ตัวนี้นะคะโซนเอเชียส่วนใหญ่จะใช้หัวใจเท้า เพราะหาได้ง่ายเรื่องราคาด้วย
นะคะแต่ถ้าเป็นโซนยุโรปเขากินมันฝรั่งเขาก็จะใช้มันฝรั่งถามว่าประสิทธิภาพ2ตัวนี้ดีเหมือนกันไหมดีเหมือนกันเลยนะคะทดแทนกันได้หมดเลยถ้าใช้หัวใจเท้าในแทนมันฝรั่งก็สัดส่วนเท่ากันนะคะจากปกติตัวนี้ใส่ครึ่งกิโลหัวใจเท้าก็มาครึ่งกิโลเหมือนกันวิธีการทำเหมือนกันด้วยถ้าเอามาก็หั่นเป็นลูกเต๋าหรือหั่นเป็นแว่นๆเหมือนกันได้นะคะถ้าอยากหั่นเป็นแว่นๆก็ล้างให้สะอาดโดยที่ไม่ต้องปอกเปลือกแล้วก็หั่นเหมือนวันฝรั่งเลที่เราทานแต่เมื่อไหร่ตอนนี้เราปอกเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องหั่นเป็นลูกเต๋านะคะมิกได้ไหมครับให้น้องเฟิร์นมิกได้ไหมครับมิกได้ไหมมิกยังไงผสมสองอย่างได้ได้เหมือนกันข้อดีของมันฝรั่งนะคะก็ลูกเต๋าหั่นไปก่อนนะคนมากเลยใช้หั่นยังไงลูกเต๋า นะคะข้อดีของมันฝรั่งก็คือ เรื่องสารอาหารมันจะเยอะกว่านิดนึง นะคะแต่มันก็ไม่ได้เยอะกว่ากันมากแต่ข้อเสียของเขาคือสีเขาเล็กกว่านี้หน่อยไหมออกตามใช่จะออกสีเหลืองลองหั่นตรงนี้ดิหั่นจะออกตามของสีเนื้อเขาเลยแต่ถ้าเป็นหัวใจเท้าก็มาหน่อยเถอะหัวใจเท้าสีขาวน้ำก็จะได้สีใสข้อดีของหัวใจเท้าก็คือตัวนี้แล้วก็แบ่งนะคะน้ำจะสีใสเพิ่มมากขึ้นยิ่งใสยิ่งดีตระกูลพืชที่อยู่เป็นพืชหัวใช้ได้หมดพอไหมพอไหมคะว่าเราต้องเอาสีได้ลูกเต๋าสี่เหลี่ยมเท่าไหร่ได้หมดเลยพืชหัวใช้ได้หมดใช้ได้หมดแต่เราต้องคำนึงถึงสีด้วยนะคะอีกอย่างนึงต้องคำนึงถือว่าอย่างเช่นมันสับปะหลังใช้ได้ไหมไม่ได้เพราะมันสับปะหลังมีไซยาไนด์มีพิษทำให้เห็ดตายเหมือนกันดังนั้นก็ใช้ไม่ได้มันสับปะหลังนะคะมันแก้วก็ได้มันแก้วสีขาวใช้ได้ไหมฉันนี่กันนี่แต่ถ้าแครอทเนี่ยก็ใช้ไม่ได้เพราะว่าสีเข้มข้นนะคะสาเหตุที่เราต้องการสีใสเพราะว่าเวลาเราดูเส้นใยเราจะเห็นเส้นใยได้ชัดว่ามันสวยไม่สวยมันแข็งแรงไม่แข็งแรงเพราะขวดเนี่ยคือขวดแม่ที่เราจะเอาไปขยายเพิ่มถ้าขวดแม่มันเสียทั้งหมดที่เราหย่อนลงในก้อนที่เราทำเหนื่อยๆก็เสียหมดต้องทิ้งนะคะดังนั้นต้องเช็คตัวนี้ให้ดีเพราะการเช็คตัวเนี้ยมันไม่ได้เช็คยากมันเช็คแค่ดูด้วยตาแล้วก็เช็คได้ว่ามีจุดอะไรดำๆเขียวๆขึ้นมาไหมแค่นั้นเองถ้าเกิดเจอปุ๊บมีดำๆเขียวๆขึ้นมาทิ้งอย่างเดียวนะคะจะไม่เก็บมาทำอันนี้เราก็จะเอาไปต้มอันนี้ง่ายมากเลยนะคะเอาไปต้มให้สุกโดยใช้ไฟปานกลางไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะเราต้มเอาแค่น้ำที่เหลือเนื้อเอาไปทานนะคะแล้วทานเองเห็ดเราจะเลือกแต่สิ่งดีๆเอาไปก่อนอันนี้เหม็นจะละลายนะคะละลายวุ้นกับน้ำตาลไว้อีกส่วนหนึ่งสาเหตุที่ต้องแยกละลายไว้2ส่วนนะคะเพราะว่าเวลาเราเอามันฝรั่งไปต้มในหม้อนี้แล้วน้ำมันจะข้นขึ้นแล้วเวลาเติมน้ำตาลลงไปน้ำมันจะเหนียวเวลากรองมันจะกรองยากเราก็เลยแยกส่วนละลายละลายวุ้นกับน้ำตาลไว้ในน้ำ5ถึงใส่น้ำเขาเรียกว่าอะไรนะ500ถึง1ลิตรนะคะเขาแยกน้ำเป็น2ส่วนใช่แยกน้ำเป็น2ส่วนแล้วเวลากรองเนื้อมันฝรั่งจะกรองได้ง่ายนะคะเอา2ถุงนะไม่ทราบค่ะเพราะไม่ได้ทำเชื้อเองแล้วเราคิดว่าเนี่ยเราเป็นคนทำเห็ดเองเนี่ยทำไมเขาต้องทำหลายขั้นตอนไม่ทำง่ายๆไม่ทำจากวุ้นเอาลงก้อนเลยถูกต้องอันนี้คือเรื่องง่ายๆเลยประหยัดเวลาแต่มันสำคัญมากเพราะว่าเชื้อโรคมันมีอยู่แล้วในสภาพอากาศในสภาพแวดล้อมนะคะถ้าเมื่อไหร่เปิดขวดก้อนเปิดถุงออกมันจะลงไปในก้อนทันทีเพราะว่าก้อนเราทำมาสำหรับพวกเชื้อราเห็ดก็คือเชื้อราใช่ไหมคะเมื่อไหร่เราเปิดปุ๊บเชื้อราอยู่ในอากาศลงก่อนเชื้อเห็ดเราก็เลยจะพยายามเปิดให้น้อยที่สุดเปิดให้สั้นที่สุดระยะเวลาให้สั้นที่สุดนะคะไม่ใช่ว่าแบบเปิดไว้พรุ่งนี้ค่อยมาหยอดก็ได้อย่างนี้ไม่ใช่สังเกตว่าทุกคนจะเดี๋ยวไปดูงานจะเห็นว่าทุกคนจะเปิดแล้วหยอดแล้วก็ปิดยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีแต่ถ้าเป็นกระบวนการตัดจากวุ้นไปลงในก้อนมันจะช้ามากนะคะกว่าจะตัดวุ้นทีละแผ่นเอาไปลงทีละก้อนทีละแผ่นทีละก้อนทีละแผ่นทีละก้อนมันช้าเชื้อโรคก็จะลงได้เยอะนะคะแต่ถ้าเป็นการทำจากข้าวฟ่างแค่เปิดขวดเทลงปิดเปิดขวดเทลงปิดมันง่ายกว่ากระบวนการตัดไปได้เยอะเพราะว่าถ้าเป็นวุ้นต้องเผาเข็มต้องนู่นนี่นั่นเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้ทำนะคะจะได้เห็นภาพแต่วันนี้จะเป็นการเตรียมวุ้นไว้ก่อนเตรียมอาหารไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีเชื้อให้เห็ดกินนะคะลงคนจะอยู่ตัวก็ต้องขัดลมอะค่ะก็จะขัดอย่างดีเลยรูปแบบนี้แสดงว่าเจอพอซื้อใช่ไหมทำได้ดีกระบวนการกรองเลี้ยงอุณหภูมิ100องศาก็ไม่ตายแต่ว่าในลักษณะของการเลี้ยงอุณหภูมิมันไม่มีน้ำอยู่แล้วเวลาปรุงมันก็จะไม่ค่อยเกิดแบคทีเรียแต่ถ้าเมื่อไหร่มีน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องแบคทีเรียก็จะเกิดเ
เคลลี่จิลเลี่ยงเหมือนกันเลยเลี้ยงในวุ้นแล้วก็เลี้ยงในข้าวฟ่างดอกที่มันเพิ่งออกดอกที่มันยังหนุ่มอยู่เพราะว่าดอกแก่เนี้ยวเหมือนแก่นไม้เลยเอาซอสมะเขือเทศป่ะพี่ทำไมต้องเป็นตัวนี้ก็ใช้ล่ะมันคนละหม้อกันคนด้วยกันเออเดี๋ยวมันจะเลอะผมแกงน้ำแล้วใช่ไหมเราจะกรองแบบง่ายสาเหตุที่เราไม่เอาแบบให้มันเละเลยเพราะว่าเราจะใช้การกรองแบบไม่ง่ายเลยก็จะใช้ตัวนี้กรองพี่โจอี้รบกวนยกหม้อเทให้หน่อยค่ะเทเลยเราจะกรองแบบง่ายๆแบบนี้เลยอันนี้ต้มแค่10ถึง20นาทีนะคะโดยประมาณถ้าปริมาณน้อยก็จะสุกเร็วถ้าสัดส่วนเป็น1กิโลก็อาจจะเพิ่มเวลาเป็น20ถึง30นาทีอย่างนี้เราเติมน้ำตาลช่วยไม่ได้หรอเติมให้น้ำตาลช่วยคือน้ำตาลเยอะเกินไปปลาตัวอื่นก็จะชอบเหมือนกันก็จะลงเยอะโอกาสเสี่ยงเชื้อโรคก็จะเยอะอันนี้ได้แปรรูปแล้วใช่มั้ยโอเคให้กินเลยไปแปรมาอยากได้น้ำที่เหลือจะเอาน้ำให้ครบเลยห้ามทิ้งน้ำไปไหนหมดอันนี้ให้กินเลยนะคะพี่ลองชิมดูชิมดูว่ามันฝรั่งมันสุกหรือเปล่าตามที่เทน้ำลงนี่แหละครับนี่คืออะไรครับอ๋อวุ้นอันนี้เราผสมนะคะก็ตอนนี้เอาน้ำมันฝรั่งที่ต้มเสร็จแล้วก็มารวมกับวุ้นกับน้ำตาลแต่ว่าวุ้นยังไม่สุกการดูวุ้นไม่สุกดูยังไงดูแบบนี้นะคะมันจะเป็นเม็ดๆนะคุณแม่ครัวจะรู้จักว่าการทำครัวเป็นยังไงเพราะครัวต้องดูไว้เยอะเพราะว่าไม่เคยเห็นเป็นสายอันนี้คือยังไม่สุกมันจะเป็นเม็ดๆอย่างนี้นะคะจะไม่ละลายไม่ต้องกรองเลยใช่ไหมไม่ต้องกรองเลยค่ะกรองไปเรียบร้อยเลยเราจะไปตั้งไฟให้วุ้นสุกก่อนไม่สุกมันเป็นไงได้หมดมั้ยวุ้นไม่สุกมันเป็นเม็ดๆเมื่อกี้ไงหมายถึงว่าถ้าเกิดทิ้งไว้มันจะไม่เป็นก้อนทิ้งไว้วุ้นมันก็ไม่ค่อยเป็นแผ่นต้องไปตั้งไฟตั้งไฟอีกรอบนึงคือให้มันเหนียวให้มันละลายไอ้ก้อนวุ้นเม็ดๆนั่นน่ะจะละลายมันจะไม่แข็งแรงมันจะไม่เหนียวติดกันงั้นเราต้องเอาไปต้มอีกรอบนึงนะคะต้มจนกว่าเม็ดวุ้นเม็ดพวกนี้จะหายไปนะคะให้วุ้นสุกเลยเหมือนการต้มธรรมดาทำของหวานธรรมดาเลยเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่าวุ้นเราเริ่มจะแข็งแล้วนะคะเราตัดร้อนๆไม่ได้หรอคะตักร้อนๆก็ไม่ได้อีกเพราะว่าเกิดไอ้น้ำไอ้น้ำจะเกิดขึ้นเยอะตัวนี้ใช้ขวดแบนเท่านั้นนะคะขวดกลมตั้งไว้เป็นพ็อปเฉยๆห้ามใช้อย่างนี้ไปตักตรงนู้นเดี๋ยวพ่อไปตักตรงนู้นดีกว่าแต่ว่าเดี๋ยวมาสาธิตตรงนี้ก่อนอ๋อสาธิตเราสองกระบวยจะให้ตักพร้อมกันนะคะก็คือสองฝักตักไปเลยสองกระบวยนี้เท่ากันสัดส่วนประมาณ20มิลลิลิตรนะคะถามว่าใส่เยอะกว่านี้ได้ไหมได้ใส่น้อยกว่านี้ได้ไหมไม่ควรจะน้อยกว่านี้เพราะว่าสัดส่วนเท่านี้ทำให้มันแผ่กว้างเต็มบุ้นพอดีนะคะถ้าเกิดน้อยกว่านี้มันจะไม่เต็มมันจะไม่เต็มขวดนะคะมันจะไม่แผ่เต็มขวดมันจะได้แค่ครึ่งขวดใส่เยอะกว่านี้ได้แต่ความหนามันจะหนามากขึ้นต้องเอียงขวดสูงมากขึ้นคนเดียวตัดสองกระบวยเลยเหรออันนี้ให้ตักคนละข้างใช่ไหมแล้วก็บวยเราให้ตักคนละหนึ่งขวดเองเราไม่ได้ตักเยอะคิดว่าข้างซ้ายคิดว่ากลัวมันจะแข็งเลยไม่พี่เขาจะไปหันข้างซ้ายได้อันนี้ก็แค่หนึ่งกระบวยเต็มๆมานะคะตอนนี้มันข้นเพราะว่าวุ้นจะเริ่มแข็งแล้วต้องรีบตักนะคะก็ที่ระวังนิดนึงที่เรียกมานะคะเพราะว่าไม่ให้มีหยดวุ้นหรือหยดน้ำตัวนี้ติดตั้งแต่ไหล่จนถึงคอไม่ว่าจะด้านนอกด้านในไม่ให้โดนเพราะว่าตัวนี้เป็นสะพานเชื่อมให้เชื้อโรคลงไปถ้าเกิดวุ้นมันอยู่ด้านในเฉพาะตรงนี้แมลงไม่รู้มดไม่รู้แต่ถ้าเมื่อไหร่ติดตั้งแต่ปากขวดลงไปมันก็จะได้กลิ่นมันก็จะเดินเข้าไปเอาเชื้อโรคลงไปด้วยนะคะตัวนี้ก็คือตัดสะพานถามว่าโอกาสเสี่ยงตัวนี้เยอะไหมที่จะตัดสะพานได้เยอะมากถ้าตัวนี้ไม่ติดปุ๊บเชื้อโรคก็ไม่ค่อยเข้าตอนชักกระบวยตอนชักกระบวยออกถูกต้องแล้วก็ต้องเอาให้หมดติดหน้าหลังตรงนี้ได้ไม่ซีเรียสนะคะแต่ว่าตั้งแต่ไหลขึ้นไปตรงนี้ไม่ให้โดนไหลขึ้นไปถึงปากไม่ใช่ไหลตัวเองด้วยนะไหลหัวนะคะก็ดึงขึ้นไปตรงๆก็เกิดโดนแล้วก็เชื่อว่าหายใจออกไม่ได้ถ้าน้ำมันโดนก็เทลงเหมือนเดิมเทลงในหม้อนะคะแล้วก็ไปล้างขวดแล้วก็เปลี่ยนขวดใหม่ก็มาใหม่ต่อแถวใหม่ขวดนี้ยังไม่เขียนชื่อดังนั้นอาจจะเป็นของเรานะคะ
จับตาดูเพื่อนเลยค่ะเพื่อนทำผิดปุ๊บไปเลยไปล้างขวดใหม่เทน้ำลงในหม้อเหมือนเดิมแล้วก็ไปล้างขวดใหม่ต่อแถวใหม่นะคะให้ทำคนละหนึ่งขวดคนเหนื่อยคือคนต่อไปอะเหนื่อยคนรุ่นเนี่ยเหนื่อยไม่ตึงของเราอ่ะมุ้นกินได้แล้วแต่แข็งได้ที่เลยไม่ต้องกองใส่กัวแล้วกองใส่เปล่าจะต้องหัวใจวายแน่เลยแน่เลยแข็งแล้วเอาแก๊บถือกระบวนหัวใจวายแน่เลยอ่ะแก๊บพี่จะหัวใจวายก่อนดิเรามากดดันก่อนมันต้องแห้งก่อนใช่ไหมอันนี้แห้งมาแล้วค่ะคุณลุงเข้ามาแต่เอามาจากโอ้โหดีเลยพี่ดอนแล้วปากไปไหนอ่ะไม่รู้ต้องเห็นวางไว้ใกล้ตรงนี้จำขนาดนี้เลยใช่ไหมได้ไม่เป็นไรจะมีนะลุ้นมันลุ้นป๊อกเด้งเลยอ่ะขย่าว่าเลยนี่จะหากลัวนี่เยอะไว้มันเดือดสนิทอย่าชักช้าอย่าชักช้าคนรุ่นเท่าไหร่คนรุ่นเลยคนรุ่นเลยลองชิมดูก่อนไม่เป็นไรหลายขวดจริงเรายังล้างอีกเลยขวดของไม่ออกเลยอาจจะกินขอบได้กล้านะเนี่ยโก้แล้วมือสั่นขวดโก้เนี่ยต้องมีให้มันเดือดใช่ใช่อ๋อยังอย่าลุ้นแค่นี้ได้เพราะไม่เป็นไรเดินตรงนี้ได้คือมันจะไม่ยังไม่ต้องขอเออทิชชู่มาห่อได้ไหมตองเราป่ะเฮ้ยเขาใช้ลูกไม่ได้เหรอเฮ้ยลูกกดดันลูกไม่หนีเลยอ่ะใช่ทิ้งเลยอ่ะหน้าครบมากเลยหนักไปแข็งแล้วได้ยังทันถ้าเกิดตอนสายนี้ยังต้องกรวยนี่งานขายเลยก็คลี่ออกเลยค่ะ1 2 3 4มาที่1 2 3 4อาคีออกยาว4อันตอนนี้4อันมาทำดิมันจะมีรอยของมันนะที่จะโค้งจะโค้งผูกอันนี้ของป้าแมวนะคะของตะไคร้ทำแล้วมี4ก้อนนะพี่ทำไงครับโอ้เอาไก่หรือหมูอะไรอ่ะอะไรสี่เส้นนะครับอะไรก็ได้อะไรหมูบอกเอาไข่หรือหมูเรานึกว่าเย็นแล้วนะเนี่ยไม่ต้องนึกว่ามื้อเย็นแล้วนะเนี่ยแล้วก็ซอสกันซอสกันสี่แล้วก็เอามาม้วนไก่หยอกหมูหยอกไก่ม้วนแล้วหรอม้วนกลับก็ไปใหม่เลยเรียงกันดีๆค่ะซอสเบกก็ยังไม่กินซอสน้อยพองเบกเอามาป้ามันเต็มปากแล้วก็ที่ยกไปที่เห็นยาวๆไว้คอยมาไก่ยองยองเดินมาเลยว่าเครื่องเบคเครื่องใหญ่ทำไมเราต้องผ่านอย่างนี้ครับคือสามลีไม่ใช่ทำไมเราไม่ถือเป็นไงก็ใช้หนังสือพิมพ์กับหนังสือพิมพ์แล้วก็ยัดเข้าไปในขวดของเราแน่นเกินไหมม้วนกลับนะแน่นค่ะแน่นยัดเข้าไปเลยม้วนกลับใช้หนังยาม้วนกลับเหมือนเดิมเป็นก้อนเดียวกันไม่บอกว่าให้มันล้างๆหน่อยเอาเล็กหรือเอาใหญ่ดีเพราะว่าเวลาไปนึ่งเราเลยค่ะแล้วก็เวลามันร้อนแล้วก็กระดาษเดิมต้องคือพี่ค่ะแล้วก็หนังยางรัดต้องมีเทคนิคไหมกระดาษเดิมไม่สามารถตันได้เวลาสามารถตันได้คุณกบเวลารัดก็รัดให้มันลงมาเห็นชื่อใช่ไหมไม่ต้องเขียนฮะใส่ไม่ต้องเขียนเพราะว่าเขาจะสลับกันก็จะกระจายไปเอาไปวางไปเจอไม้ไข่ได้หรอไข่ก็สีน้องก็สีแต่แกงก่อน